มาตรการทั้ง3อันดับที่บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์ของร้านเสริมสวยหรือแต่งผมแล้วก็ตัดผมเหล่านั้นเองเนี่ยณขณะนี้เราอนุญาตให้มีการเปิดได้เฉพาะในส่วนของเรื่องของการตัดสระแล้วก็ใดนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้เองเนี่ยเราก็พบว่าเงื่อนไขบางอย่างซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าผู้ประกอบการเองอาจจะดูไม่ค่อยสะดวกนักโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบันทึกรายชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเวลาผู้มารับบริการทุกรายตรงนี้ถือว่าตกเกณฑ์เนี่ยไปค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่เรียนก็คือว่าตรงนี้อาจจะเป็นสาระสำคัญในบางประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะต้องมีการสืบสวนในระยะหลังนะครับถ้าหากว่ามันเกิดปัญหาแต่ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรต่างประเด็นตรงนี้เองก็คงจะไม่ได้เป็นตัวหลักในการที่จะทำให้การประกอบกิจการเหล่านี้เนี่ยจะต้องพับไปนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของการคัดกรองของพนักงานเองนะครับก็อันนี้ก็ตกเกณฑ์อยู่ประมาณ 30% นะครับส่วนสุดท้ายก็คือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยหรือว่าเฟซชิลในขณะที่ให้ปฏิบัติงานอันนี้ก็ตกเกณฑ์อยู่ 15% ก็ต้องถือว่าโดยจริงๆเนี่ยก็คือแสดงว่าเราได้รับความร่วมมือที่ดีถึง 85% ในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของการใช้หน้ากากเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วจริงๆที่บอกว่าตกเกณฑ์เยอะๆเนี่ยก็คือตกเกณฑ์เฉพาะในส่วนที่บอกว่าเป็นในเชิงของการบันทึกชื่อแค่นั้นเองแต่เรื่องของสุขอนามัยในส่วนอื่นๆเนี่ยถือว่าผ่านได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็คือประเด็นสำคัญที่อยากจะขออนุญาตนำเรียนในส่วนของเรื่องของตัดผมและเสริมสวยนะครับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี